ดีตนักเทนนิสหญิงหมายเลขหนึ่งของโลกชาวอเมริกันก็คว้าแชมป์ WTA ทัวร์ที่บ้านเกิดสหรัฐแล้วก็ถือเป็นแชมป์แรกในรอบ1ปีของเซเลน่าเลยทีเดียวครับการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์รายการ Bank of the West ครับที่เมืองสแตนฟอร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาครับที่เห็นอยู่นี้เป็นรอบรองชนะเลิศเซเลน่าวิลเลียมส์นั้นเอาชนะซาบีลิซิสกี้นักหวดเยอรมันไป2เซตรวดครับ6-1และก็6-2ก่อนที่ในรอบชิงชนะเลิศครับที่เพิ่งแข่งขันจบลงไปเมื่อคืนที่ผ่านมาเซเลน่าวิลเลียมส์นั้นจะเอาชนะมาริโอมบาโตลี่จากฝรั่งเศสไป2-0เซตสกอร์7-5และก็6-1ครับทำให้เซเลน่าวิลเลียมส์นั้นคว้าแชมป์แรกของตัวเองในรอบเกือบ1ปีครับหลังจากที่เซเลน่าเธอนั้นต้องเผชิญอาการบาดเจ็บแก้วบาดนิ้วเท้าครับรวมถึงอาการลิ่มเลือดในปอดก่อนที่จะต้องหยุดพักไปเกือบหลายเดือนเลยทีเดียวครับก่อนที่จะมาคว้าแชมป์รายการ Bank of the West Classic เป็นแชมป์แรกในรอบ1ปีของเซเลน่าวิลเลียมส์ไปเรียบร้อยแล้วครับ